การแข่งขันวันเล์อบอลหญิงโคโวอลีหรีกวันเล์อบอลหญิงประเทศเกาหลีใต้ประจำวันที่30ทธันวาคม2566ซึ่งเป็นนดที่2 0ของการแข่งขัน AI PEPPER เปิดบ้านรับการมาเยือนของ IBK เคอันโทษทีมของพรพันธ์เกิดปาดมือเซตทีมชาติไทยซึ่งเกมการแข่งขันเป็น IBK ที่เล่นได้ดีกว่า เอาชนะไป3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 27-25, ต่อ 25-16, ต่อ25-12ต่อ 12. จบเกมการแข่งขัน IBK Antos ทีมของพรพันธ์เกิดปาดบุกมาชนะ AI Pepper ถึงถิ่น3-0ต่อเซตซึ่งชัยชนะนัดนี้ทำให้ IBK ันโทษเก็บสถิติเป็นชนะ11 แพ้9กามี31คะแนนยังอยู่ที่4ของตารางการแข่งขันสำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีม IBK ได้แก่อเบอร์คอมบี B ้ ie, และยูซอขยองทำไปคนละ18แต้มส่วนพรพันเกิดปาดทำไป1แต้มในเกมนี้